สวัสดีค่ะท่านผู้ชมป้าแมงก็มีอาหารถ้วยเด็ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกงเส้นค่ะหรือต้มเส้นนะคะลูกชายซื้อมาให้ค่ะน่ากินไหมคะป้าแมงก็ชอบกินค่ะเป็นเมนูตั้งแต่นานมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กๆนะคะวันไหนที่คุณแม่ทำอาหารให้กินไม่ทันนะคะก่อนไปโรงเรียนนะคะท่านก็จะไปซื้อแกงเส้นหรือต้มเส้นมาให้กินก่อนไปโรงเรียนค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะราคาประหยัดแต่อร่อยราคาหลักร้อยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะมากินแกงเส้นหรือต้มเส้นกับป้าแมงนะคะขอบคุณมากค่ะชอบก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของป้าแมงค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและก็สนับสนุนป้าแมงเป็นอย่างดีและก็เสมอมาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกงเส้นหรือต้มเส้นนะคะ